เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าต้นแบบของแก๊งโตเกียวมันจิไคนั้นมาจากไหนวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วอย่าลืมไปกดติดตามเพจ Facebook ที่ชื่อเพจว่าบูเซนให้ด้วยนะครับโดยแก๊งโตเกียวมันจิไคนั้นได้รับต้นแบบมาจากแก๊งโบโซโซคุหรือที่เรารู้จักกันในนาม The Black Emperor ซึ่งแก๊ง The Black Emperor หรือแก๊งโบโซโซคุนั้นเป็นแก๊งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งคาดกันว่าแก๊งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1960และล่มสลายไปเมื่อปี1992แก๊งนี้มีหัวหน้าทั้งหมด8รุ่นและมีแก๊งเลดี้อีก1รุ่นโดยณปัจจุบันหัวหน้าบางคนก็เสียชีวิตแล้วแต่บางคนก็ยังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้ารุ่นที่7นั้นในปัจจุบันเขามีอาชีพเป็นนักแสดงมืออาชีพที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งเขาคนนั้นก็คืออุคาจิทาคาชิโดยผลงานการแสดงของเขาก็เช่นบทประธานโคงามิใน Mask Rider Oz ต่อมาเรามาพูดถึงจำนวนสมาชิกของแก๊งนี้กันบ้างโดยแก๊งโบโซโซคุมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 2,000 คนถึงพวกเขาจะดูเป็นแก๊งที่เหลวแหลกเป็นแก๊งที่คอยเอาแต่ป่วนเมืองแต่ว่าแก๊งนี้มีกฎระเบียบเข้มงวดแก๊งนี้มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องมีหัวหน้าใหญ่และหัวหน้าแต่ละสาขาที่แบ่งความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนรวมถึงการรับสมัครก็ค่อนข้างเข้มงวดไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้าแก๊งนี้เขาจะสามารถเข้าแก๊งนี้ได้แต่แก๊งนี้จะต้องดูฝีมือและประวัติคนที่จะเข้ามาอยู่แก๊งนี้จะต้องไม่ใช่นักเลงข้างถนนที่เข้ามาเพราะหวังพึ่งบารมีแก๊งโดยแก๊งนี้เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีแก๊งยาว90นาทีด้วยโดยใช้ชื่อเรื่องว่า Godspeed You Black Empire ของผู้กำกับยานางิมาจิมิซีโอโดยเพื่อนๆคนไหนที่สนใจดูสารคดีเรื่องนี้สามารถไปหาตามดูกันได้ที่ Google ทั่วไปครับและถึงแม้ปัจจุบันแก๊ง Black Empire จะสลายแก๊งไปแล้วแต่ก็ยังมีสมาชิกหลายคนที่นัดรวมตัวกันจัดปาร์ตี้หรือมีการพูดคุยกันตามเว็บบอร์ดของแก๊งรวมถึงมีการทำสินค้าออกจำหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกและแฟนๆที่หลงไหลในแก๊ง The Black Empire เพื่อนๆคนไหนอยากซื้อผมจะทิ้งลิงก์ Official Site ของแก๊งนี้ให้เพื่อนๆไปหาดูกันนะครับและมีข่าวลือออกมาว่าอาจารย์เคนวากุอิผู้แต่งและผู้เขียนโตเกียวรีเวนเจอร์อาจจะเคยเป็นอดีตสมาชิกของแก๊ง The Black Empire ส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับซึ่งต่อมาเรามาดูความเหมือนกันของแก๊ง The Black Empire กับแก๊งโตเกียวมันจิไคกันนะครับมาดูที่อย่างแรกนั่นก็คือสัญลักษณ์ของแก๊งซึ่งทั้งสองแก๊งนี้มีสัญลักษณ์เป็นมันจิเหมือนกันและการแต่งตัวของทั้งสองแก๊งก็เป็นการแต่งตัวแบบพวกแยงกี้เหมือนกันรวมถึงการใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพูดถึงต้นแบบของแก๊งโตมันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากไลค์แชร์เด้อ Subscribe します